ราจะมาดูกันว่าเจ้าเจลลี่เนี่ยมันทำกันยังไงแล้วก็ไขปริศนากันครับว่าทำไมมันถึงเป็นของแข็งกึ่งเหลวแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องมาบอกน้องๆก่อนว่าสสารเนี่ยมี3สถานะก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซนั่นเองซึ่งแต่ละสถานะนะก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างกันออกไปด้วยครับผมของแข็งนี่เป็นยังไงทิพย์คุณสมบัตินะคะก็คือจะปริมาตรแล้วก็รูปร่างเนี่ยคงที่สมมติว่าเจ้าสิ่งนี้โยนลงไปในบีเกิลเห็นไหมก็จะเหมือนเดิมแล้วก็นี่ฮะก็คือของเหลวนั่นเองของเหลวก็คือสิ่งที่ปริมาตรเท่าเดิมแต่ว่ารูปร่างจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุแล้วก็สุดท้ายค่ะก็คือก๊าซนั่นเองก็คือมวลอากาศรอบๆตัวเราแบบนี้ปริมาตรแล้วก็รูปร่างเนี่ยก็จะไม่คงที่สมมติว่าอย่างในบีเกอร์นี่นะคะถึงแม้ว่าสายตาจะมองไม่เห็นแต่ว่าอากาศอยู่ภายในนี้ดังนั้นรูปร่างแล้วก็ปริมาตรของมวลอากาศเนี่ยก็จะเป็นไปตามลักษณะของบีเกอร์ด้วยแล้วเนี่ยมันคือสถานะอะไรอะครับเนี่ยน้องภูถามถูกต้องเลยค่ะก็คือเจ้าวุ้นเนี่ยเป็นสถานะกึ่งแข็งแล้วก็กึ่งเหลวซึ่งเนี่ยแหละก็เป็นที่มาของการทดลองในครั้งนี้ด้วยนะคะถูกต้องแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการทำวุ้นกันดีกว่าอย่างหลักๆเลยก็ต้องมีเจลาตินสีผสมอาหารช้อนตวงน้ำร้อนแล้วก็ต้องมีน้ำเย็นเพื่อให้สารแข็งตัวได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญน้องภูบอกพี่ทิพย์ไว้ว่าอยากจะทานเยลลี่รูปเต่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าไหมพี่ทีมน้องภูได้เลยค่ะสำหรับขั้นแรกนะคะเราจะเริ่มจากนำสารเจลาตินเข้าไปในน้ำร้อน2ช้อนเลยน้องภูเฮ้ยพี่ทิพย์รู้สึกว่ามันเริ่มหนืดๆนิดนึงแล้วขอลองนะครับน้องภูลองดูเดี๋ยวระหว่างนี้พี่ทิพย์ก็จะนำสีผสมอาหารใส่ลงไปในช้อนตวงขนาดเล็กสุดนั่นเอง2ช้อนค่ะพอเราเห็นว่าสารเจลาตินเริ่มละลายหมดแล้วเราก็จะเติมน้ำเย็นลงไปจากนั้นเนี่ยเราจะเทของเหลวนี้ลงในภาชนะที่เตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าตู้เย็นกันหลังจากไปเข้าตู้เย็นมาเป็นเวลา45นาทีนะครับถูกต้องเดี๋ยวเราจะให้น้องภูเปิดดีกว่าว่าหลังจากเข้าตู้เย็นปุ๊บวุ้นจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเปิดครับเปิดเลยนี่ไงคะถึงเป็นที่มาว่าทำไมวุ้นถึงเป็นสถานะกึ่งแข็งกึ่งเหลวก็เพราะว่าดูจากหน้าตามันแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ได้เหลวซะทีเดียวแล้วมันก็ไม่ได้แข็งไม่ต้องว่าจริงแล้วนั้นในเจ้าเยลลี่สีสดใสหรือในขนมหวานหลายๆอย่างล้วนแล้วต้องใช้เจลาตินเป็นส่วนผสมซึ่งเจ้าเจลาตินนะครับก็คือโปรตีนชนิดนึงที่เกิดจากการสลายคอลลาเจนด้วยกรดหรือด่างมีลักษณะเป็นผงสีน้ำตาลอ่อนสามารถสกัดได้จากกระดูกและหนังสัตว์เมื่อนำผงเจลาตินมาอุ่นด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิประมาณ32องศาเซลเซียสก็จะหลอมกลายเป็นของเหลวหนืดพอตั้งทิ้งไว้ให้เย็นของเหลวก็จะเซตตัวกลายเป็นเจลลี่ที่เด้งดึงเด้งดึงซึ่งโดยปกติแล้วเราจะใส่เจลาตินเพื่อให้ขนมนั้นๆมีลักษณะที่นุ่มขึ้นอย่างเช่นเยลลี่เม็ดเยลลี่มาร์ชเมลโล่เคลือบทอฟฟี่ขนมหนึบหนับแยมและเชียร์ลบาร์เป็นต้นครับและที่สำคัญในวงการแพทย์ครับก็มีการนำเจลาตินนั้นมาเป็นส่วนประกอบในการเคลือบเม็ดยาผลิตเป็นแคปซูลทั้งแคปซูลแข็งแคปซูลนิ่มเพื่อใช้ในการบรรจุยาใช้เป็นสารเพิ่มความหนืดในตำรับยาต่างๆและใช้เป็นส่วนผสมของครีมอีกด้วยนะครับและฟิล์มที่ถ่ายรูปที่ใช้กันนะครับก็จะมีส่วนผสมของเจลาตินผสมอยู่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเจลาตินนั้นมีความสำคัญในการดำรงชีวิตของเราไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะครับ